กลับมาแล้วกับกันแดดรวมกันแดดแบบมหากาพย์นะคะซึ่งถามว่ามันสนุกจริงไหมจริงแต่พอใช้ไปใช้มารู้สึกว่าเริ่มเลยเทแล้วมึงอะเริ่มเลยเทแล้วแรงช่ำโอ้โหฉีดนี่เม็ดหนึ่งได้ปังไม่ได้มูสาวาปูเฮ้ยดีชอบมากสะใจโอ้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 แล้วแต่ชอบสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาแล้วกับกันแดดรวมกันแดดแบบมหากาพย์นะคะเพราะว่าดิฉันเป็นคนที่ชอบลองกันแดดมากเพราะบ้านเรามันร้อนมากนะทุกคนบางวันมันทะลุ40นะทุกทีอะนิวไฮเลยเพราะฉะนั้นกันแดดเนี่ยพี่ตาอยากจะให้เขาบัญญัติเป็นปัจจัยที่5ได้แล้วคือนอกจากอาหารเครื่องนุ่งห่มยาละสารลมันควรจะเป็นปัจจัยที่5ได้แล้วสำคัญมากวันนี้มาอีกแล้วเกือบ20ตัวนะคะกับกันแดดหน้าแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe กดสั่นกระดิ่งกดติดดาวให้พี่ตายด้วยนะจ๊ะซัพพอร์ตคนทำคอนเทนต์ตัวเล็กๆคนนี้ให้หน่อยนะจ๊ะกดหัวใจกดไลค์ให้กันนิดหนึ่งเราไปเริ่มกันค่ะตัวแรกนะคะซุปเปอร์มาเขามาแล้วปีที่ผ่านมาและปีนี้ซุปเปอร์มาออกแต่ของอะไรที่แบบวาวซ่าบอกเลยว่าคุณภาพวาวซ่ามากเขาเรียกตัวเองว่าเป็นมูกี้ซันแอมโพแล้วเนื้อคือดีมากแบบมากกอไก่1ล้านตัวเนื้อเบามากเนื้อทานง่ายเนื้อแบบไม่มีความแบบทิ้งอะไรบนหน้าเลยทานเราซึมแล้วดีมากขวดเนี่ยมีความแตกต่างหัวเขาจะเป็นหัวดอปเปอร์เวลาเราเปิดออกมาอย่างนี้แล้วเวลาเราจะดูดน่ะเราก็กดอย่างนี้ให้มันดูดขึ้นมาแล้วเราก็หยดหยดไปคือรู้สึกว่าเราไม่ค่อยเห็นกันแดดที่เป็นหัวดอปเปอร์แบบนี้มันแตกต่างดีแล้วก็ภาพรวมดูสวยดีแต่ไม่รู้ว่าไอตัวปลายดอปเปอร์เนี่ยมันแยงไปถึงปลายจริงๆไหมถ้าเกิดเราใช้แบบจะหมดแล้วเรามันจะออกหมดจริงๆไหมหรือว่าเวลาเทออกมามันจะออกหมดจริงๆไหมก็ไม่รู้แต่รู้สึกว่าเก๋ดีดูสวยดูแกลมดูเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เวิร์กแล้วเนื้อดีมากแล้วก็เคลมอะไรหลายๆอย่างเยอะมากเคลมไม่ทดลองกับสัตว์ด้วยเคลมวีแกนด้วยไม่มีน้ำหอมไม่มีพาราเบนไม่มีมินเนอรัลออยล์ดีต่อใจมากสำหรับคนที่เป็นคนผิวมันอย่างไอตาเนี่ยเพราะว่าไม่ใช่เป็นคนที่ใช้กันแดดอะไรก็ได้ถ้ามันแบบมีความหยุ่นหยุ่นเหนื่อยเหนื่อยนิดนึงก็คือไม่ได้เลยตัวนี้คือซ้ำแรงๆแต่ราคาสูงอยู่ราคาแบบ799อ่ะแต่มันจะมีความแบบได้เยอะคนนี้มันได้เยอะได้50 ml มันก็ฟีลแบบราคาสูงแต่ได้เยอะนะก็คือไม่ได้หารมิลลิลิตรออกมาก็คือไม่ได้แย่แต่มันก็แอบแบบโหเกือบพันอยู่นะแม่แต่ก็ให้เขานิดนึงเพราะว่าปีนี้ที่ผ่านมาซุปเปอร์มัมทำราคามาค่อนข้างสูงแต่คุณภาพยังไม่มีผิดหวังกับตัวไหนเลยของเขาต่อมาก็มาหัวดอปเปอร์เหมือนกันจ้าไม่ว่าจะบังเอิญหรืออะไรแต่ว่าปีนี้ลอเรียลมาหัวดอปเปอร์แต่จริงๆอ่ะกันแดดลอเรียลอ่ะเป็นอะไรที่อยู่ในใจไอ้ตามาตลอดอย่างก่อนหน้านี้ก็มีพูดถึงตัว Fluid Invisible ที่เป็นขาวแดงแล้วปีก่อนๆ นั้นไอ้ตาก็ใช้เป็นตัวรุ่นสูตรแมทที่เป็นแบบขาวเขียวคือถูกใจมาโดยตลอดเนื้อดีตัวนี้ชื่อรุ่น Sun Repair Invisible Serum แล้วก็มาหัวดอปเปอร์เนี่ยแต่ตารู้สึกว่าหัวดอปเปอร์ของเขามันดูยังไม่ค่อยแปลกใหม่มากมันเป็นดอปเปอร์ที่เราเห็นกันตามพวกเซรั่มพวกแอมพูอะไรอย่างเงี้ยภาพรวมของตัวขวดตัวแพ็คเกจอ่ะมันดูมีอายุไปนิดนึงจากปกติที่ตาเห็นที่มันเป็นหลอดของลอเรียลที่ขาวแดง Invisible Fluid มันดูมีความแบบทันสมัยเป็นคนรุ่นใหม่แต่อันนี้มันอาจจะเป็นเพราะมันเป็นขาวทองมันก็เลยดูมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยความเด่นของเขาคือเขามีสารบำรุงไฮยากับเปปไทด์เยอะมากแล้วเนื้อเขาว่ามันจะมีความหยุ่นนิดนึงแต่รู้สึกว่าเนื้อค่อนข้างเข้มข้นเนี่ยมันไม่ได้แบบเป็นน้ำมันมีความหยุ่นคนผิวแห้งจะถูกใจมากเพราะทาแล้วมันเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวดีคนผิวมันใช้ได้ไม่แย่แต่ไม่เบาที่สุดถามว่าต่อไหมก็จะต่อแต่ตาอาจจะไม่ได้ใช้ในทุกวันแต่จะเน้นใช้ในวันที่แบบรู้สึกว่าวันนี้อยากเติมแบบไฮยาให้กับผิวหน่อยอยากให้ผิวมันนุ่มๆชุ่มชื้นหน่อยก็จะใช้ตัวนี้ก็ยังต่ออยู่เพราะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างรักกับเทคโนโลยีการกันแดดของบ้านลอเรียลของบ้านนี้อยู่รู้สึกว่าเชื่อใจในฟิลเตอร์กันแดดของเขาก็เลยยังต่ออยู่ถึงแม้ว่าเนื้อมันจะแบบ
ค่อนข้างนิดนึงสำหรับคนผิวมันต่อมาสกินทิปปินะคะอันนี้เป็นอีกแบรนด์นึงที่มาแรงมากช่วงปีที่แล้วปีนี้เนี่ยแล้วอยากจะบอกว่าล่าสุดไปเดินวัดสันไปเจอเชลฟ์ของสกินทิปปิไม่รู้ว่าเขามีของเยอะมากทุกคนเขามีแบบสกินแคร์เยอะจนแบบเอ้ยเราเคยเห็นตามติ๊กต็อกตามร้านช็อปเยอะแล้วนะของจริงมีเยอะมากมีตัวที่เขาไม่ค่อยได้โปรโมทอุ้ยเยอะไปหมดอันนี้ก็เป็นตัวนึงที่ออกมาใหม่แล้วก็ยังไม่ค่อยเห็นรีวิวแต่ตามมาลองแล้วรู้สึกว่าเนื้อดีมากตัวนี้เนื้อเบาทาแล้วมันสบายผิวสุดๆคือคำว่าเนื้อเบาบางคนจะแบบทุกแบรนด์มันก็เนื้อเบาหมดแล้วป้าแม่ตอนนี้มันส่วนหนึ่งมันก็จริงเขาทำเนื้อมาค่อนข้างดีแต่มันจะมีความที่เบาแล้วมันซึมหมดไหมเบาแล้วมันจะยังหนึบหนึบบนผิวไหมแต่อันนี้เบาแล้วซึมหมดไม่หนึบแล้วมันรู้สึกสบายผิวมันรู้สึกว่าเหมือนมันซึมเข้ามาแบบลงจริงๆเพราะว่าบางอันมันซึมแต่เหมือนมันยังคาๆอยู่อีกนิดนึงแต่ตัวเนี้ยมันเหมือนเย็นๆบนผิวด้วยแล้วเขามีสารบำรุงที่แบบช่วยปลอบประโลมผิวช่วยลดการเกิดสิวอันนี้รู้สึกว่าค่อนข้างโอเคกับเนื้อเขามากแต่ติดนิดเดียวคือ SPF 35 PA แค่3บวกคือตอนนี้ในตลาดมันแข่งกันแบบรุนแรงแข่งแกร่งมากอะ SPF 35มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะเวิร์กกับบ้านเราโดยเฉพาะที่ถ้าใครจะต้องออกไปข้างนอกไปขึ้น BTS ไปขึ้นรถเมล์ขึ้นแท็กซี่มันออกจากบ้านมันหมดแล้วมันหมดแล้วก็เลยแอบเสียดายตรงที่เนื้อเขาดีมากชอบมากแต่อยากให้ SPF 50แล้วต้องมีบวกนะไม่ใช่แค่50เฉยๆเพราะว่าบางที50ที่เทสกับแลบอยู่บนผิวอาจจะไม่ถึง50อย่างต่ำๆมันต้อง50บวกและ PA มันต้อง4บวกแล้วเพราะว่าทุกคนในตลาดมัน4บวกแล้วถ้าเรายัง3บวกอยู่มันก็แบบ Why are you even here แล้วอ่ะก็ขออนุญาตไม่ต่อแล้วกันนะจ๊ะน้องเล่ตัวนี้ขวดน่ารักมากจะขวดหรือหลอดวะอ่ะหลอดก็ได้หลอดน่ารักดูเป็นหนุ่มปังดูเป็นหนุ่มปัง1โลฟเล็กๆน่ารักจุมูจิมินะคะแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆเพราะว่าเนื้อดีมากเนื้อเบาทาง่ายทาแล้วชุ่มชื้นตอนทาแรกๆมันหน้ามันจะดูใบๆแต่มันไม่ได้เชิงเป็นโทนอัพนะแต่เหมือนมันแบบหน้ามันดูใบขึ้นน่ะดูแบบกระจ่างขึ้นยังไงไม่รู้แต่มันไม่ได้มีความแบบเม็ดสีที่มันทึบๆไปเปลี่ยนสีผิวบนหน้านะคือชอบเนื้อมากมีสารบำรุงเรื่องปลอบประโลมผิวชุ่มชื้นผิวมีคอลลาเจนอะไรเงี้ยเรื่องสารบำรุงตามว่าดีมากที่แบบหลังๆมาเนี่ยกันแดดอ่ะเขาไม่ใช่แค่แข่งกันเรื่องฟิลเตอร์กันแดดเรื่องแบบกันได้เยอะกันได้หลาย UVA UVB บอร์ดสเปกตรัมอีกต่อไปแล้วมันต้องมีบำรุงด้วยแล้วบำรุงจัดเต็มตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่บำรุงจัดเต็มแล้วก็ยังให้ฟินิชผิวที่สบายผิวแล้วก็ไม่หนักหน้าก็เลยจึ้งใจถูกใจและอีกอย่างนึงที่ถูกใจมากกว่านั้นก็คือเขามีตั้ง3ไซส์มีอันนี้ไซส์ใหญ่แล้วก็ไซส์เล็กเป็นหลอดเล็กๆแล้วก็ไซส์2รู้สึกว่าแบบอื้อเลิศเพราะว่าบางคนน่ะอาจจะไม่สะดวกซื้อเป็นหลอดใหญ่แบบนี้อย่างหลอดใหญ่แบบเนี้ยก็500กว่าบาทแล้วบางคนจะแบบถ้าคือซื้อมาแล้วหนูแพ้ถ้าคือซื้อมาแล้วหนูไม่ชอบเราไปซื้อซองก่อนได้แล้วแบบถูกใจแล้วก็ไปก็เลยแบบรู้สึกว่าการที่เขากล้าจะทำมา3ไซส์อ่ะมันก็เป็นความเสี่ยงของแบรนด์เหมือนกันแต่เขาก็ทำมาแล้วเราก็ให้คะแนนกับตรงนี้ตัวนี้3ค่ะดิฉันมีครบทุกไซส์ถ้าไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศดิฉันก็จะพบแบบ2ง่ายดีอันนี้ก็ตั้งไว้ที่บ้านต่อมากันเย่นะคะตัวนี้เนี่ยกันเย่แบบรุ่นวิซี่เป็นอะไรที่คุ้นหน้าคุ้นตากันมาตลอดแต่คิดว่าเขาน่าจะขายดีนะเขาก็ยังรีพีทอยู่ตลอดว่ากันแดดเซรั่มมาสครบล้างหน้าลิปสติกฉ่ำความพิเศษของตัวนี้ก็คือเขาอะบิวแบบโปรโมทเลยนะว่าเป็นกันแดดที่ทาแล้วเหมือนแบบเหมือนไม่ทาแต่จริงๆก็ไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้ขนาดนั้นแต่มันเบาจริงแต่ถ้าบอกว่าเหมือนไม่ทาเลยแกไม่รู้สึกบนผิวเลยไม่จริงโกหกเราทาอะไรบนผิวเรารู้ตัวเราไม่ได้ไม่มีสติขนาดนั้นแต่ถามว่ามันเบาจริงไหมเบาจริงมันไม่เป็นคราบมันเกลี่ยง่ายมันไม่ขาวมันไม่นี่จริงไม่แสบตาด้วยตัวเนี้ยแต่สิ่งที่ตาชอบก็คือเขาใส่สารบำรุงเยอะมากในเรื่องของความเพิ่มฟิลแล้วก็วิตซีเพราะว่าเขาว่ากะให้แบบไม่ใช่แค่ทาแล้วหน้าไม่หมองคล้ำแต่ทาแล้วหน้ากระจ่างใสขึ้นไปอีกแบบนั้นเลยคือตาเข้าไปดูข้อมูลเขาบอกว่าเขามีผลจากการทดลองจริงว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้อ่ะใช้แล้วหน้ากระจ่างใสขึ้นจริงไม่ใช่ใสจากการที่แค่ปกป้องผิวจากแสงแดดแต่ว่าตัววิตซีมันไปทำให้ผิวกระจ่างใสขึ้นจริงก็น่าสนใจคือถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นคนที่แบบอยากผิวขาวหรือกระจ่างใสขนาดนั้นแต่มันก็มีหลายๆคนที่อาจจะหน้ามองคล้ำจากการโดนแดดหรือจากอะไรใดๆก็ตามเขาอยากให้มันแบบทั้งปกป้องด้วยแล้วก็บำรุงแบบฉ่ำๆไปด้วยตัวนี้ก็ตอบโจทย์ตัวนี้ไอตาซ้ำนะซ้ำที่เนื้อมันดีเนื้อมันโอเคจะมีวิตซีหรือไม่มีวิตซีอะไรก็ไม่ได้ซีมากแต่ว่าพอมีมันก็รู้สึกว่าดีต่อใจตรงที่เขาใส่มาเยอะดีมันคุ้มเงินดีแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงมากด้วยตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่มีแบบซองนะทุกคนถ้าเกิดใครอยากลองก็ไปโดนแบบซองค่ะต่อมากันแดดอิลิเต้ค่ะเอ้ยไม่ใช่อิลิเต้กันแดดเมรอนอีเมรอนเมรอนเลย
เอออันนี้ไม่ได้ร้องเพลงนะชักค่ะอันนี้เป็นกันแดดของ Elecast ชื่อน่ารักมากชื่อรุ่นว่า Reflected Snow Sunscreen เหมือนเป็นการสะท้อนของหิมะแต่จริงๆอ่ะหิมะเวลาสะท้อนแสงอ่ะมันทำร้ายผิวนะเพราะว่าแดดที่สะท้อนมามันรีเฟกต์เข้าหน้าเพราะว่าดิฉันก็หน้าพังเพราะการไปเล่นสกีมาแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าชื่อที่มาที่ไปของอันนี้ยังไงแอบงงนิดนึงรู้สึกว่าน่ารักดีแต่งงแต่ว่าชอบหล่อตรงที่สีอ่ะ CI ชัดเจนคือทุกตัวผลิตภัณฑ์ของเขาสีก็จะเนี่ยสีฟ้าน้ำเงินเขียวเป็นสีนีออนน่ารักดีแต่พอมันแบบสโนว์มันสโนว์ยังไงอะแม่มันไม่ค่อยเข้ากันชื่อกับสีสินค้ามันไม่ค่อยเข้ากันมันดูน่ารักดีแต่มันไปคนละทิศคนละทางคนละอย่างตัวนี้ชอบตรงที่เคลมเรื่องpollution เคลมเรื่องว่า anti pollution shield คือเหมือนเป็นการปกป้องผิวไม่ให้มลภาวะเนี่ยมันเข้ามาทำร้ายผิวได้ซึ่งจริงๆหลายๆแบรนด์ก็เคลมแต่ขึ้นอยู่ว่าเขาโปรโมทไหมไม่โปรโมทไหมนะถ้าเกิดเขาไม่ได้โปรโมทอันนี้ไอ้ตาก็ไม่รู้แล้วแหละเพราะว่าไอ้ตาก็จะเข้าไปดูแบบข้อมูลที่เขาโปรโมททั่วไปแต่ตัวเนี้ยเนื้อมันมีความแบบมันมีน้ำหนักนิดนึงถามว่ามันเกลี่ยง่ายไหมมันเกลี่ยง่ายแต่ว่าถ้าเทียบกับมาตรฐานของปีนี้แล้ว2024แล้วหรือแม้กระทั่งครีมกันแดดที่ออกมาปีที่แล้วหรือว่า2ปีที่แล้วอ่ะเนื้อมันค่อนข้างที่จะเบาแล้วก็เกลี่ยง่ายมากๆตัวนี้มันถือว่ามันมีน้ำหนักอยู่แล้วคนผิวมันยังไงตารู้สึกว่ามันเหมือนแบบมันมีความเหนอะบนผิวนิดนึงแล้วเวลาแต่งหน้าต่อมันรู้สึกไม่ค่อยสบายผิวไม่ได้เหนอะมากเท่าพวกแบบกันแดด5ปี10ปีที่แล้วแต่ด้วยความที่เราลองมาเยอะเนาะแล้วก็หลายๆแบรนด์เค้าทําดีมาเยอะตัวนี้ก็รู้สึกว่านิดนึงถ้าปรับเนื้อให้มันบางกว่านี้ได้เบาสบายผิวกว่านี้ได้ก็จะดีมากเพราะว่าเขาเคมอะไรหลายๆอย่างได้ดีมากเคมออยล์คอนโทรลเคมแบบเรื่องการปกป้องได้ดีแถมยังกันน้ำด้วยก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นว่าด้วยความที่กันน้ำด้วยหรือเปล่าก็เลยเนื้อแบบมีน้ำหนักนิดนึงแต่ว่าจริงๆตอนนี้ปัจจุบันนี้หลายๆแบรนด์ก็กันน้ำกันเหงื่อกันหมดแล้วก็ยังเบาได้ก็เป็นกำลังใจให้น้องอาจจะยังไม่ซื้อนะคะอยู่นี่หาไม่เจอน้องตัวจิ๋วตัวนี้ของ Baby Bite มีจูไลท์ค่ะคือดิฉันเซอร์ไพรส์มากดิฉันแบบไม่รู้ว่าซีรีส์รีจูไลท์มันจะแตกยอดตอดแยกอะไรกันขนาดนี้นอกจากลิปมันเป็นอะไรอีกนะก่อนกันแดดมันมีอะไรอ่ะพี่เมย์มีลิปแล้วก็อะไรอีกอ่ะมันมีอีกอันน่ะมันมีจำไม่ได้แล้วอ่ะอ๋อใต้ตาที่ทาใต้ตารีจูไลท์คือตอนแรกนึกว่าซีรีส์รีจูไลท์มันจะจบที่ลิปเพราะมันเริ่มมีใต้ตามันเอ๊ะนี่คิดว่าเดี๋ยวในอนาคตน่าจะมีคือซีรีส์รีจูไลท์เนี่ยมันเป็นซีรีส์ที่มีส่วนผสมของDNA ปลาแซลมอนตัวเดียวกันกับที่เราไปฉีดรีจูลันเข้าหน้านั่นเองนะคะก็หมายความว่ากันแดดตัวนี้ก็จะมีส่วนผสมของ DNA ปลาแซลมอนเช่นกันแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีบำรุงอื่นๆอีกด้วยแล้วรู้ไหมเห็นจิ๋วๆแบบนี้น้องเนี่ยราคา99บาทราคาดีราคาเบาเป็นกันแดดที่ขายในเซเว่นก็เป็นอีกตัวนึงที่แบบเป็นตัวเลือกให้กับคนที่งบไม่เยอะอยากไปซื้อของในเซเว่นแต่ว่าอาจจะแบบอยากลองเป็นแบบเป็นหลอดเล็กๆดูไม่อยากลองเป็นซองตัวนี้ก็เหมาะแล้วเนื้อดีมากแต่มันจะมีความแบบพอทาลงไปปุ๊บนิดนึงอ่ะถ้าเรายังไม่เกลี่ยให้หมดอ่ะเนื้อมีความแตกๆตัวเหมือนเป็นน้ำๆออกมาเหมือนพวกแบบกันแดดครีมน้ำแตกอะไรแบบนั้นอ่ะนิดนึงไอ้ตาไม่แน่ใจแต่รู้สึกว่าตัวลิปที่เป็นรีจูไลท์ของเขาอ่ะเนื้อก็จะคล้ายๆกันเหมือนเนื้อมันจะวิ่งๆแตกๆตัวออกมานิดนึงอาจจะเป็นตัวส่วนผสมที่เป็น DNA ปลาแซลมอนอ่ะมันทำให้เนื้อมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าแต่ไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะแต่แค่รู้สึกว่ามันแตกต่างจากตัวอื่นอันนี้เป็นสมมติฐานที่จะตั้งขึ้นมาเองแต่เนื้อดีมากทาแล้วเบาสบายผิวชอบมากรู้สึกเป็นการจ่ายเงิน99บาทที่คุ้มค่าคุ้มตั้งแต่มาเป็นหลอดแล้วว่าปริมาณไม่เยอะนะ10กรัมเองแต่ว่า10กรัมจริงๆใส่ซองก็ได้แต่พอเป็นหลอดปุ๊บมันก็ดูแบบเฮ้ยเป็นเรื่องเป็นราวนะดูตั้งใจทำดูไม่เละเทะโอเคอันนี้ซ้ำเอาไว้พกง่ายๆพกไปเติมหรือว่าไปต่างจังหวัดไปแต่งหน้าข้างนอกทาครีมข้างนอกพกตัวนี้ดีค่ะต่อมานี่จ้าโอดีเอโอแบรนด์ไทยราคาน่ารักเขาก็มีกันแดดนะจ๊ะรู้สึกว่ามีช่วงนึงช่วงที่เขาออกมาใหม่ๆแต่ก็เห็นรีวิวเยอะอยู่แต่ว่าช่วงนี้ก็เหมือนแบบกระแสหายไปขอพูดถึงหน่อยเพราะว่าเนื้อเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับกันแดดเกาหลีมากเขาว่ากันว่าคล้ายกับกันแดดนี่จ้ะแม่สาวริมบึงนั่งร้องไห้ซึ่งคล้ายจริงส่วนตัวตาใช้แล้วตารู้สึกว่าคล้ายจริงมันมีความเหมือนแบบมันไม่ใช่เบาทาแล้วหายแต่มันมีความนุ่มๆหยุ่นๆละมุนบนหน้าเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ดีแต่ผิวมันไม่รอดว่ะคือตัวเนี้ยผิวมันก็ไม่รอดตัวเนี้ยผิวมันก็ไม่รอดคือเหมือนกันจริงตรงที่ผิวมันไม่รอดแต่ผิวแห้งน่าจะรอดเพราะว่าตามีเพื่อนผิวแห้งหลายๆคนที่เขาบอกว่าเขาชอบเนื้อแบบนี้แล้วเขาแบบชอบทั้ง2ตัวเลยตัวนี้ก็เป็นตัวที่แบบคล้ายกันมากไม่รู้ว่าเรื่องฟิลเตอร์กันแดดมันเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงแ
ต่ในเรื่องเนื้อและผิวสัมผัสฟินิชหลังทาขายกันมากจริงๆในราคาที่เบากว่าแต่จะนิดนึงที่ตารู้สึกว่าแอบยากก็คือหัวบีบที่มันเป็นแบบเนี้ยเป็นหัวเล็กๆอ่ะมันดูสวยดีนะแต่ปรากฏว่ามันแอบบีบยากนิดนึงนะเวลาบีบแล้วเหมือนมันดันๆเข้ามาอย่างไงไม่รู้มันบีบยากแต่ว่าข้อดีของความบีบยากคือมันจะไม่ทะลักออกมาเวลาที่เราใช้เพราะว่าเราไม่อยากให้กันแดดมันทะลักเข้ามาแต่แล้วก็เลยเยอะก้อนเปื้อนๆอะไรอย่างงี้ก็ใช้ดีถ้าเป็นคนผิวแห้งหรือว่าอาจจะผิวผสมแต่ผิวมันในตารู้สึกว่าไม่รอดเขามีบำรุงเยอะอยู่เหมือนกันมีไฮยามีไนยาไซนามายแต่ไม่รู้ว่าเขาใส่ในอันไหนมากอันไหนน้อยแต่พอทารับรู้ได้ว่าบำรุงค่อนข้างเยอะรู้สึกว่าเติมความชุ่มชื้นให้ผิวโอเคเลยแต่ไม่สำคัญเพราะว่าเราเป็นคนหน้ามันต่อมาเป็นกันแดดของจุ๊บนะคะเป็นแบรนด์ที่แบบไอ้ตอนไม่เคยได้ใช้เลยแล้วก็ไม่ได้รู้จักมากแต่พอได้ลองไปรู้สึกว่าเอ้าเป็นของดีที่ไม่แมสว่ะต้องแมสได้แล้วแมสได้แล้วหนูอันนี้เป็นจุ๊บซุปเปอร์ฟู้ดคือคำว่าซุปเปอร์ฟู้ดอ่ะมันเป็นชื่อรุ่นของเขาเขามีสารสกัดสารบำรุงจากพวกซุปเปอร์ฟู้ดซุปเปอร์ฟู้ดก็คือพวกผลไม้ที่มีวิตามินสูงใดๆก็ตามนะคะแล้วตัวนี้เป็นกันแดดเนื้อวอเตอร์เจลคือมันจะเป็นเหมือนกึ่งเจลกึ่งน้ำมันจะไม่ได้ไหลแบบน้ำแบบเทแล้วลงมามันจะมีความหยุ่นแต่มันจะเบากว่าพวกเนื้อครีมคือทาง่ายมากทาเบาสบายไม่เป็นคราบเลยโอเคมากคือก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยทำไมไม่แมสเนื้อดีมากแล้วทาแล้วสบายผิวกันแดดบางประเภทเนี่ยทาแล้วมันรู้สึกว่ามันซึมง่ายมันเบาอะไรก็ตามแต่ความสบายผิวไม่เหมือนกันเพราะบางทีมันเหมือนจะซึบเข้าไปแต่มันอาจจะไม่ได้ซึบแบบแต่บางอันมันก็ซึบแล้วแต่อันเนี้ยมันซึบแล้วมันรู้สึกว่ามันสบายผมมันสบายรูขุมขนน่ะเออแล้วเวลาเราแต่งหน้าต่ออะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันไม่แบบมันไม่หนึบโอเคมากนะคะในเรื่องของความบำรุงก็จะมีบำรุงจากวิตามินต่างๆของผลไม้อะไรเงี้ยก็คือมีก็คือดีเป็นโบนัสแต่ถ้าไม่มีก็จะแบบไม่เป็นไรแต่มีดีกว่าเพราะว่าทุกๆแบรนด์ในตลาดตอนนี้เขามีบำรุงเยอะกันหมดแล้วตัวเนี้ยคุมมันโอเคอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้แบบไม่ได้เหนือบนหน้ามันก็เลยไม่ได้ทำให้หน้ามันไปมากกว่าเดิมแล้วก็ปราศจากสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง10อย่างมีอะไรบ้างขอเป็นผู้ละกันพอเยอะมากแต่ว่าหลายๆตัวก็จะเค็มอาจจะเค็มแบบ5อย่าง6อย่าง10อย่างแต่10ก็ถือว่าเยอะเพราะว่าส่วนมากจะเค็ม5เค็ม6แต่ทีเนี้ยแต่เห็นบางคนอาจจะแบบเออจริงๆแล้วแบบตัวนั้นตัวนี้มันไม่ได้ทำให้แพ้หรืออะไรเงี้ยนะแต่ก็ถือว่าเป็นคนที่บอกกล่าวให้ทุกคนทราบเพราะว่าบางคนอาจจะคอนเซิร์นในเรื่องของการแพ้ที่ต่างๆกันบางคนจะแพ้น้ำหอมบางคนจะไม่แพ้น้ำหอมก็บอกให้ทราบกันไปแต่ถ้าไม่แพ้เลยก็ดีใจด้วยคุณเป็นคนที่ผิวแข็งแรงไม่มีการแพ้ก็ใช้อะไรก็ได้แต่อย่างไอ้ตาเนี่ยถ้าเกิดช่วงไหนที่ผิวไม่ได้แพ้มากก็จะไม่ได้ไม้หรอกจะมีอะไรก็องค์กรก็ใส่มาเถอะแต่ถ้าช่วงไหนที่ตาหน้าแพ้อย่างช่วงนี้มีสิวผื่นมีผดอะไรเงี้ยก็จะแคร์นิดนึงก็จะเน้นเป็นพวกอะไรที่แบบเออครีมอะไรอย่างงี้นิดนึงเพราะมันอาจจะไปกระตุ้นกระจายอะไรได้ตัวนี้สรุปคือกี่บาทวะเดี๋ยวดูก่อนนะโอ้ราคาก็สูงเหมือนกันนะขายอยู่690ปริมาณเท่าไหร่วะเนี้ย30โอ้จริงๆแล้วถ้าได้ปริมาณสัก50เนี่ยน่าจะดีนะราคาสูงอยู่เพราะเขาเป็นของเหมือนแบบแบรนด์นิชๆหน่อยอะซ้ำไม่ซ้ำดีนะแต่ยังไม่ซ้ำละกันเพราะว่าเก็บตังค์ไว้ไปลองอื่นๆถูกๆแต่ไม่ใช่ไม่ดีนะใครมีเงินก็ซื้อนะแต่นี่อาจจะไม่ซ้ำราคาสูงนิดนึงเวอริเต้กันแดดเวอริเต้เขาเป็นแบรนด์ที่เน้นขายในTikTokนะนี่รู้สึกว่าเจอใน Shopee แล้วไม่ค่อยเจอแต่ขายดีในTikTokตัวนี้ความปังของมันคือเนื้อมันทาง่ายแล้วตาชอบตรงที่ทาลงบนหน้าแล้วมันรู้สึกเย็นๆผิวแต่เขาไม่ได้มีสารที่ทำให้เย็นนะแต่แค่เหมือนแบบเนื้อมันไม่ตึบมากอะทาแล้วมันโป่งๆมันผิวแล้วมันก็ซึมไวดีเนื้อโอเคมากแล้วก็ปกป้องผิวได้ดีมีบำรุงเรื่องปอบประโลมผิวคือหลายๆแบรนด์เนี่ยจะเน้นบำรุงเรื่องสารที่ปอบประโลมผิวปอบประโลมคือแบบซูตติ้งสารที่ชุ่มชื้นคือมอยเชอไรซิ่งคือมันเป็นคนละเรื่องกันนะคะซูตติ้งกับมอยเชอไรซิ่งแต่ว่าสิ่งที่กันแดดควรจะมีในการบำรุงอ่ะคือซูตติ้งอ่ะควรจะมีมอยเชอไรซิ่งอ่ะบางทีเราไปหาเอาจากพวกมอยเชอไรเซอร์ครีมเอาก็ได้แต่ถ้ามีมาให้ด้วยก็ถือว่าดีก็ขอบคุณแต่ถ้าซูตติ้งอ่ะถ้ามีก็จะดีมากเพราะว่ามันจะช่วยลดการที่ผิวมันระคายเคืองหรือว่าผิวที่มันแสบร้อนหลังจากเจอแดดช่วยได้คือมันต้องปกป้องผิวด้วยแล้วก็ไปซ่อมผิวให้ด้วยซึ่งตัวนี้ก็ตอบโจทย์อีกอย่างนึงก็คือตัวนี้มีฟิลเตอร์กันแดดถึง6ตัวถือว่าเยอะมากเพราะว่ายุคนี้จริงๆหลายๆแบรนด์ก็มีเยอะแล้วแต่ก็จะ5ตัวอะไรเงี้ย5ตัวถือว่าแน่นและแย่งกันกันแดดไม่ไหวแล้วแต่7ตัวก็ถือว่าฉ่ำแล้วก็ยังช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะซึ่งอันนี้ดีจังก็คือแบบเช็คใน
ทุกๆอันที่ค่อนข้างคอนเซิร์นตัวนี้ซ้ำค่ะต่อมาตัวนี้ลืมไปได้ยังไงรอบก่อนมีคนถามอ้าวไม่มีเพียโนหรอแม่อ๋อมีจ้าบางทีแบบมันกระจัดกระจายในบ้านมันหยิบมาไม่ครบนะคะเพียโนนะคะใครที่เป็นแฟนๆติดตามช่องพี่นัทพี่ผิงก็จะได้เห็นกันประจำนะคะตัวนี้ก็คือใช้ดีมาตั้งแต่2ปี3ปีตั้งแต่เขาออกมาก็ถือว่าเป็นกันแดดที่เนื้อดีมากๆแล้วณปัจจุบันก็ยังสู้กับกันแดดตัวอื่นๆที่เข้าท้าชิงในตลาดได้อยู่ถือว่าไม่ตกยุคเลยเนื้อไม่เก่าเลยยังทันสมัยอยู่เนื้อมีความเบามากทาง่ายแล้วก็ไม่เป็นคราบขาวไม่เป็นแบบไม่ทำให้หน้าเราเป็นรอยๆไม่รู้สึกว่ามันเหนอะๆอยู่บนผิวไม่กองๆอยู่บนผิวคือทาเยอะแค่ไหนก็รอดสำหรับคนผิวเข้มที่แบบอยากทาเยอะๆหน่อยแต่ไม่อยากให้มันขาวตัวนี้รอดมากไม่อุดตันด้วยกันน้ำแล้วก็กันเหงื่อย่างที่บอกคือกันแดดสมัยนี้จริงๆอยากให้กันน้ำอาจจะไม่ถึงขั้นแบบเป็นสปอร์ตออกไปแบบข้างนอกแต่ถ้ากันน้ำหน่อยก็ดีเพราะว่าเวลาเราร้อนมากเหงื่อมันออกหรือว่าเราไปบังเอิญไปโดนน้ำหรืออะไรก็ตามก็ไม่อยากให้มันพร่องออกไปตัวนี้ก็กันน้ำกันเหงื่อตัวนี้มีสารบำรุงเป็นอะมิโน15ชนิดซึ่งความอะมิโนไอตามไม่ค่อยรู้จักเขามากไม่ค่อยรู้ว่าแบบช่วยอะไรยังไงแต่ก็มีขอบคุณที่มีปราศจากสารระคายเคือง7ชนิดก็เป็นกันแดดที่รู้สึกว่าใช้ได้ในทุกๆวันเนื้อมันใช้ง่ายเข้าใจง่ายได้เยอะด้วยนะคะ50ป่ะ80อู้80เลยนะ80มิลลิลิตรราคา450บาทนะคะมันอาจจะฟังดูเหมือนแบบสูงนิดนึงแบบแบงค์500มีทอนแต่ได้80ถือว่าเยอะทาตัวไปด้วยก็คุ้มแล้วแหละทาได้หมดทาแบบถมๆได้เลยต่อมาตัวนี้จ้ากันแดดที่มีจริงๆก็เป็นนักบอลขึ้นบิลบอร์ดตามบ้านเราใครอะพี่เมย์จำไม่ได้แล้วอะแต่จำได้ว่าเห็นในบิลบอร์ดอะเพราะว่าเขาเป็นแบรนด์กันแดดจากสเปนจ้าเป็นแบรนด์ที่ทำกันแดดหลายรุ่นมากคือเหมือนเขาน่าจะแบบทำแต่กันแดดหรือเปล่าแต่ไม่แน่ใจว่าเขามีสกินแคร์แบบตัวอื่นไหมแต่อาจารย์รู้จักแต่กันแดดของเขาแล้วมีหลายเนื้อหลายรุ่นหลายแบบมากรุ่นนี้ที่อาจารย์หยิบมาจะเป็นรุ่นฟูอิดครีมเนื้อเขาจะเป็นสีเนื้อทามาแล้วมันจะเหมือนโทนอัพหน่อยๆแต่ไม่เยอะอาจารย์ลองทาบนหน้าแต่เราไม่ได้รู้สึกว่าวอกหรือว่าเขียวแต่ส่วนตัวไม่ได้เป็นคนเลิฟโทนอัพอ่ะคือไม่ได้อยากหน้ากระจ่างไปมากกว่านั้นแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ถึงเนื้อจะเบาแต่มันทิ้งความเหนอะบนหน้านิดนึงแต่ตอนรู้สึกว่ากันแดดเมืองนอกที่เป็นแบบแบรนด์แบบฝั่งยุโรปอะเหมือนเนื้อมันไม่ค่อยเหมาะกับผิวคนไทยยังไงไม่รู้อะแต่ตัวนี้มีขายออฟฟิเชียลในไทยนะเขามีตัวแทนที่เป็นแบบออฟฟิเชียลจริงๆแต่ว่ามันอาจจะแบบไม่เหมาะกับอากาศบ้านเรามั้งมันก็เลยรู้สึกว่ามันแบบมันนั่งอยู่บนผิวนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นแบบอากาศเมืองนอกอะมันร้อนแห้งไงเราจะอยากทาอะไรที่มันชุ่มชื้นบนผิวเยอะแต่บ้านเราอะไม่ต้องมากคือถ้ามีสารเติมความชุ่มชื้นน่ะดีแต่ไม่ต้องมาแบบเป็นเหนอะๆบนหน้าอันนี้ก็เลยไม่ต่อมันอาจจะดีนะตอนที่มันออกใหม่ๆแต่ตอนเนี้ยมันมีตัวอื่นที่มันทำดีๆออกมาเยอะแล้วก็ไม่ซ้ำละกันมีอีกจ้าเฮลิโอแคร์จ้าเมื่อกี้พี่เมย์เพิ่งเจอดูเขาแบบสปอนดักบอลฉ่ำมากก็สเปนไงบ้านเมืองแห่งการเตะบอลไงเอ๊ะหรือว่าอันนั้นบราซิลปะก็ได้อยู่สเปนก็ได้อยู่เรอัลมาดริดทั้งทีมก็คือได้รับสปอนจากเฮลิโอแคร์นะคะตัวนี้เป็นหัวจะเรียกว่าสเปนก็เขาเรียกว่าอะไรหัวมูสเนื้อมูสฉีดออกมาแล้วมันจะแบบเนี่ยฉีดนิดเดียวมาเบลเลอร์เลยมาเป็นก้อนเบลเลอร์เลยคือมันแตกต่างมันมีความแบบน่าสนุกอะน่าเล่นซึ่งถามว่ามันสนุกจริงไหมจริงแต่พอใช้ไปใช้มารู้สึกว่าเริ่มเลยเทะแล้วมึงอะเริ่มเลยเทะแล้วตัวนี้ใช้บนหน้าได้ใช้ตัวได้แต่ว่าเหมาะกับการใช้บนตัวมากกว่าเพราะว่าด้วยความเป็นมูสมันแตกต่างมันสนุกก็จริงแต่มันอาจจะไม่ได้แบบสะดวกแบบร้อยเปอร์ฉีดบนหน้าแต่ว่าไม่สะดวกละหนึ่งแล้วฉีดบนมือแล้วก็แบบมาทาบนหน้าต่ออะไรเงี้ยมันอาจจะมีการแบบกะปริมาณในการใช้ได้ไม่ชัวร์ว่าเราจะกะยังไงถ้าเราใช้แบบครีมเราจะแบบ2ข้อนิ้วแล้วอย่างนี้มันต้องเป็นกี่ลูกลูกกลมใหญ่แค่ไหนแต่ตอนที่เคยคุยกับทางแบรนด์เขาบอกว่าประมาณ1ลูกกลมๆใหญ่ๆบนฝ่ามือก็คือเพียงพอแล้วอะไรประมาณนั้นแต่เวลาทารู้สึกว่าเย็นๆผิวดีสบายผิวดีแต่มันทิ้งความเหนอะบนผิวนิดนึงไอ้ตาถึงบอกว่ามันเหมาะกับผิวกายถ้าใครเป็นคนที่ผิวกายแห้งเราจะอยากได้ความแบบชุ่มชื้นบนผิวนิดนึงแต่มันไม่เหมาะกับผิวหน้าตอนนั้นที่ตาได้มาใหม่ๆรู้สึกว่ามันดีเก๋ทาแล้วเย็นเบาแต่ถ้าถามว่าความเบานะตอนนั้นมาตอนปีนี้ไม่เบาแล้วมีแบรนด์อื่นเบากว่าเยอะแบรนด์อื่นเขาก็ใหม่ๆเนาะอันนี้มันก็มีมา
าหลายปีแล้วเนาะก็ต้องให้เขานิดนึงถ้าสำหรับผิวกายตาซ้ำนะแต่ถ้าถามว่าสำหรับผิวหน้าในหมวดในวันนี้ก็ไม่ซ้ำแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกทีวิดีโอหน้าว่าแล้วกันแดดผิวกายอันไหนซ้ำหรือไม่ซ้ำมีแน่นอนจ้ะต่อมานะคะสกินทิปอีกแล้วไม่ใช่เป็นแฟนสกินทิปเพื่อฉันใช้ของสกินทิปเยอะมากไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์เมคอัพ or whatever นะคะคือใจมันรักแล้วออกอะไรมาก็ต่ำตัวนี้ซ้ำแรงแรงบอกเลยว่าซ้ำแรงแรงปกติเป็นคนไม่ได้เลิฟกันแดดแบบสเปรย์มากนะแต่รู้สึกว่ากันแดดแบบสเปรย์รุ่นใหม่ๆทำดีอะทำถึงเพราะว่าตัวเนี้ยหัวสเปรย์แรงมากแรงช่ำโอ้โหฉีดนี่เม็ดหนึ่งได้แล้วก็เองไม่ได้ต้องวานคนอื่นใช่ต้องวานอ่ะมาฉีดให้พี่หนึ่งค่ะเดี๋ยวพี่อยู่ตรงนี้พร้อมนะต้องระยะนี้นะถึงจริงนะเนี่ยอืมถึงจริงไม่ได้มูสาวาปึ้งนะจริงเนี่ยเราออกเยอะมากเราองฝอยเล็กมากบางทีตามองไม่เห็นแต่สูดเข้าไปในรูจมูกแล้วผิวหนังที่อยู่ด้านในของจมูกก็ได้รับการปกป้องจาก SPF เหมือนกันคอก็ได้รับการปกป้องเช่นเดียวกันอ่ะเลือกตลกอันนี้ซ้ำจริงๆชอบมากๆเสียงเข้ามาเสียงอะไรอ่ะอ๋อเราฉีดสเปรย์เครื่องกรองอากาศก็เลยทำงานหนักขึ้นมาโอ้ยตายแล้วตายแล้วเพราะว่าอยู่ๆเสียงอะไรมันแค่ฉีดสเปรย์ไปเองก่อนหน้านี้มันไม่ได้เยอะขนาดนี้มันอาจจะจับว่ามันเป็นละอองไงเป็นละอองแสดงว่าที่เขาฉีดมาไม่ใช่น้ำเปล่านะคะเป็นสารจริงๆนะคะเครื่องกรองอากาศที่ฉันทำงานหนักมากเวอร์เครื่องกรองอากาศเราก็เก่งอยู่เหมือนกันเนาะแล้วมันเป็นสเปรย์ที่ฉีดบนหน้าเนี่ยเขาจะไม่แลนบนลงบนผิวเราเป็นเม็ดๆเป็นน้ำๆไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นคนแต่งหน้าทุกวันเราไม่อยากให้มันแลนเป็นน้ำกลัวว่าเดี๋ยวมันวิ่งแล้วรองพื้นเราจะหายเป็นทางแต่ตัวนี้มันแลนเป็นละมุนละม่อมแล้วเขาไม่ทำให้เมคอัพเป็นเยิ้มๆแกฉันชอบมากเพราะว่าถ้าย้อนไปยุคแรกๆของการทำสเปรย์กันแดดเนี่ยนะฉีดมากูนึกว่าฉีดรีมูฟเวอร์เมคอัพมันไหลเยอะหมดเลยฉีดออกมาแล้วเอาทิชชู่ซับเนี่ยหลุดหมดแต่อันเนี้ยแบบปังไม่ได้มูสาวาปุ้งเฮ้ยดีชอบมากสะใจมีไซส์เล็กด้วยสำหรับใครที่อยากจะพกพาแต่อาจจะพกยากนิดนึงเพราะว่ากระป๋องแบบนี้ก็จะเขาเรียกอะไร carry on ไม่ได้สเปรย์อะไรประมาณนี้แต่ค่อนข้างเหมาะส่วนมากดิฉันใช้กับหน้าและใช้กับตัวก็จะสะดวกดีแล้วอีกอย่างนึงก็คือพอมันตัวละอองอ่ะมันละมุนไม่เป็นเม็ดอ่ะมันละมุนแบบที่เรียกอะไรสม่ำเสมอเวลาฉีดบนพื้นผิวมันก็สม่ำเสมอมันไม่มีจุดไหนที่มิสแต่นอกจากว่าถ้าเราฉีดไกลเกินมันก็จะปิวไปก่อนระหว่างทางอะนะก็ต้องแบบกะระยะดีๆไม่จำเป็นจะต้องเอามือมาถูต่อเลยเพราะว่าฉันไม่ชอบกันแดดที่ฉีดแล้วมันไม่จบอย่าให้ฉีดแล้วมันจบเลยไม่ใช่แบบฉีดแล้วยังจะต้องแบบอ้าวมือกูเลอะอีกจากที่มันไม่เลอะมันกลายเป็นเลอะแต่อันนี้คือตอบโจทย์มากซ้ำแรงๆแม่แต่อย่าฉีดใกล้เครื่องฟอกอากาศใช่คำเตือนอย่าฉีดใกล้เครื่องฟอกอากาศเพราะตอนนี้น้องทำงานหนักมากอาจจะไม่ได้ยินในวิดีโอเพราะว่าเราถอยไมค์มาใหม่อ๋อล่าสุดมีคนบอกว่าเสียงวิดีโอเราไม่ค่อยดีต้องก็เป็นเรื่องจริงเพราะว่าไมค์เรามันพังอันเก่าแล้วเราก็ไม่ได้ซื้ออันใหม่สักทีก็ต้องรอให้มีฟีดแบ็กก่อนก็เลยถอยไมค์ DJI ไมโครโฟนรุ่น2มาใหม่นะคะก็นั่นแหละอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้พี่ตาด้วยละกันเพราะการทำคอนเทนต์มันมีต้นทุนอันนี้ก็เนี่ยเกือบหมื่นแล้วอ่ะใหม่อ่ะสองอ่ะแล้วซื้อเองรวมราคาเองแล้วก็12,000แล้วเนี่ยใหม่อ่ะรวมกล้องเลนส์มาเลยอีกอ่ะมาต่อต่อมาพวกเธอรู้ไหมแบรนด์ BYD มาแล้วฉันก็มึงรู้ฉันก็มึงรู้ก็ต้องขอบคุณทางแบรนด์ที่ส่งของมาอัปเดตกันว่าเขามีอะไรอะไรปกติจะเห็นเป็นแบบเป็นปากแก้มเป็นสีสันน่ารักน่ารักของราคาเบาๆอันนี้มีกันแดดแล้วก็ราคาเบาจริงๆ300 บาทตัวนี้ได้300 กรัมตกกรัมละ10 บาทเป็นเลขกลมๆหาง่ายๆตัวนี้เนื้อดีมากเยี่ยมเลยเนื้อดีแอบไปรู้จักเจ้าของแบรนด์ก็รู้สึกว่าเขามีช่องทางในการทำของดีๆในราคาเบาๆได้ชอบมากทาแล้วเบาสบายผิวเย็นๆทาแล้วมันไม่ตึบผิวไม่ทำให้ผิวรู้สึกว่าแบบเข้าใจปะคือบางครั้งเวลาทากันแดดบางอันน่ะเนื้อมันเหมือนมันไปอุดมันไปกุ๊กผิวแต่อันเนี้ยชอบ
แล้วเนื้อเขาอ่ะมันเหมือนจะมีความเบลอผิวหน่อยๆแต่มันไม่ได้เป็นโทนอัพนะเหมือนมันไปเบลอผิวนิดนึงรู้สึกว่าใช้ก่อนการแต่งหน้าได้ดีถ้าอย่างนั้นโอเคเลยแต่ไม่วอกไม่ขาวดีชอบซ้ำราคาเบาตัวสุดท้ายของ YOU เป็นแบรนด์ที่ไอ้ตารักบางตัวก็ไม่รักบางตัวเป็นแบรนด์ที่แบบอันนี้แบรนด์นี้ดีไหมก็จะบอกว่าตัวไหนเดี๋ยวจะบอกมีหลายๆตัวที่ชอบหลายๆตัวก็นิดหนึ่งตัวนี้รุ่น Triple UV Elixir Elixir อะไรก็ไม่รู้ YOU เป็นแบรนด์ที่มีกันแดดน่าจะ3รุ่นได้ไอ้ตาเลิฟอยู่รุ่นหนึ่งแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งไม่เลิฟรุ่นนี้รุ่นที่3เนื้อมันแอบทิ้งความเหนอะนิดนึงสำหรับคนผิวมันคือเราเป็นคนผิวมันเนาะถ้าเป็นคนแบบผิวผสมหรือผิวแห้งอาจจะแบบชอบความที่มันบำรุงเยอะๆแล้วมันก็จะฉ่ำๆแต่ตาถ้าแบบมันมีน้ำหนักนิดนึงแบบไม่เอาแล้วจะบำรุงอะไรไม่รู้ไม่เอาแล้วตัวนี้มีทั้งเนสเซนไมล์มีทั้งเซนเทล่าหรืออะไรไม่รู้ไม่เอาแล้วมันเหนอะๆไม่ซ้ำแล้วจบจบแล้วถ้ามันเหนอคือจบแล้วไม่สนแล้วว่ามันจะปกป้องปกปิดอะไรไม่เอาวันนี้เรามากันเกือบ20ตัวนะทุกคนไม่รู้ว่ามีใครลองนับบ้างหรือเปล่าว่ามีซ้ำกี่ไม่ซ้ำกี่แต่ว่าส่วนมากคือซ้ำคือกันแดดปีใหม่ๆออกใหม่ๆคือพวกนี้เป็นพวกที่ตาได้ลองใหม่ๆจะมีบางตัวบ้างที่ได้ลองนานแล้วแต่พอดีว่าลืมหยิบมาพูดใน EP ก่อนแต่ว่าเขาทำเนื้อมาค่อนข้างดีมันก็เลยไม่ได้มีเหตุผลที่จะไม่ซ้ำอาจจะมีแค่แบบถ้าตัวไหนเหนอะก็แค่ไม่ซ้ำสำหรับตาคือง่ายมากๆเพราะเราเป็นคนผิวมันตัวไหนเหนอะเท่ากับไม่ซ้ำแล้วถ้าคุณคิดว่าการรีวิวกันแดดไอ้ตามันจะจบเพียงนี่คุณคิดผิดเพราะว่าเดี๋ยวมีรวมกันแดดผิวกายรวมกันแดดสติ๊กรวมกันแดดนางบีอ่ะมีสติ๊กแล้วมีนางบีรวมกันแดดอะไรเจเดนออสตินลูกเขาอีกไม่ใช่อยากดูแบบไหนก็บอกมาละกันเดี๋ยวจะไปตามหาไปลองหลายๆตัวก็ลองแล้วบางทีก็ลืมหยิบมาพูดก็คอมเมนต์ทวงกันได้อีกทีก่อนมีคนทวง K A Bella ไม่ใช่ไม่ได้ใช้นะใช้แต่ไม่รู้ไปวางไว้ไหนหาไม่เจอเจอกัน EP หน้า K A Bellaบอกเลยว่าของดีที่ต้องแมสจริงๆคือแมสแล้วแหละแต่อยากให้แมสกว่านี้เดี๋ยวเจอกัน EP หน้าเอามารีวิวให้ดูจ้ะวันนี้ไปแหละกดไลค์วิดีโอนี้ให้เพื่อนตาเอาอย่าถ้าคุณชอบก็กดไลค์ถ้าคุณไม่ชอบวิดีโอนี้ส่งวิดีโอนี้ให้คนที่คุณเกลียดดูแล้วบอกให้เขากดไลค์ด้วยเราก็ได้ทั้งครึ่งทั้งล่องกันด้วยไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ just be yourselfปะกินซูชิปะไปเร็วเฮ้ยเสร็จสักทีเยอะอ่ะทีหลังไม่ทำแล้วเยอะขนาดนี้เหนื่อยมากเลยอ่ะเอ้ารู้หมดแล้วรู้หมดแล้วนั่งมันปวดหลังด้วยเนี่ย